ผมจะมาเซตเกี่ยวกับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์นะครับก็คำว่าเทคโนโลยีพูดถึงคำว่าเทคโนโลยีใครก็คิดถึงอุปกรณ์หลักๆน่าจะเป็นสมัยนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนเทคโนโลยีมันรับโลกไปเนาะแล้วก็คุยกันได้มากเรื่อง PC แล้วกันเรื่อง PC PC ก็จะมีส่วนประกอบที่เห็นภาพลักษณ์ส่วนใหญ่ก็เห็นกันภายนอกเป็นรูปลักษณ์ภายนอกส่วนภายในนั้นจะประกอบด้วยโปรเซสเซอร์ต่างๆที่กำลังการทำงานและมันเล็กมากเขาจึงใช้คำว่าไมโครโปรเซสเซอร์เพราะไมโครโปรเซสเซอร์นั้นเป็นเซนหนึ่งส่วนล้านของหน่วยวัดก็จะมารวมกันเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่เราจะรู้จักกันใน CPU ชิปเซตต่างๆนะครับต่อมา PC ที่รู้จักกันเมื่อกี้ PC ย่อจากเขาเซิร์ฟ Personal Computer Personal Computer Computer ส่วนบุคคลนะครับก็จะมีประกอบส่วนประกอบภายในส่วนประกอบภายในนะครับก็จะมี CPU Memory Mainboard Power Supply Hard Disk Operating System นะครับ CPU Central Processing Unit CPU นี้จะประกอบไปด้วยไมโครโปรเซสเซอร์นับล้านตัวอยู่ภายในซึ่งสมัยก่อนนั้นจะเป็นน่าจะเป็นหลอดสุญญากาศถ้าจำไม่ผิดนะก็จะเป็นตู้ใหญ่ CPU Central Microprocessor Unit ไม่มีรูปให้ดูแต่ก็ต้องติดเป็นประมาณว่าไม่มีรูปแต่หาของมาแล้วกันเนาะส่งไปใครจะรู้อันนี้เป็น CPU Shotgun 775ขนาด800เมกะบิตก็จะประมาณตัวนี้เป็น Shotgun 775ในยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่ยุค800แล้วนะครับเป็นยุคน่าจะเป็น1133ขึ้นไปทั้งหมดนะครับความเร็วของ CPU ต่อมา Memory นี้ก็จะมี4ตัวหลักๆ3ตัวหลักเรารู้จักกันแต่อีกตัวนึงแคชทั่วไปเราจะไม่เข้าใจมันอยู่ตรงไหนแคชชิ่งมาเจอแรมก่อนแรมแล้วก็แมสเซจเมมอรี่แรมเรารู้จักกันว่าแรมมียิ่งมากคอมยิ่งแรงมันคือเรื่องจริงพื้นที่โต๊ะทำงานยิ่งมากเราทำงานได้เยอะหลากหลายมันเลยทำให้คอมของเรามีความแรงมากขึ้นตามกับซีพียูไปเรื่อยๆนะครับต่อมาลองเลยที่ผมของไทยด้วยผมแกะออกมาไม่ได้นะครับมันจะบอร์ดไว้นะเราจะเป็นชิปเซตเล็กๆอยู่ข้างในเมนบอร์ดก็จะเป็นมีรองแบบชิปเซตนอตบีกับซาวบีให้นอตบีกับซาวบีจะทำงานพร้อมกัน2ตัวก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดทำงานได้เป็นปกติถ้าเกิดผิดพลาดมันจะขึ้นบอร์ดเลยไม่อะไรต่างๆประมาณนี้ไบออสเบสิกอินพุตเอาท์พุตซิสเต็มมีไว้ทำไมมีไว้ให้เราเสียบปลั๊กอินพุตเอาท์พุตต่างๆได้หรือไม่ก็ไอ้การทำงานเซ็ตการ์ดต่างๆตอนมูดตอนอะไรต่างๆนะครับเราเข้าไปเซ็ตในไบออสรายการก็เซ็ตในนี้ได้ส่วนต่างๆนะแคชชิ่งมาแล้วแคชชิ่งมันสำคัญยังไงแคชชิ่งในสมัยก่อนเขาเอาไว้ประสานงานระหว่างแรมกับ CPU มันจะอยู่ระหว่างแรมกับ CPU ตัวนี้แบนด์วิดต์ยิ่งกว้างยิ่งทำงานได้ดีแต่ปัจจุบันแคชชิ่งไม่มีอยู่ระหว่างแรมกับ CPU แล้วนะครับแคชชิ่งจะอยู่ใน CPU สถาปัตยกรรมสมัยนี้เอาแคชชิ่งไปไว้ใน CPU แล้วแรมกับ CPU จะทำงานร่วมกันเสมือนติดกันเลยแต่เราเสียบสล็อตต่างกันแค่นั้นเองต่อมาเป็นเมนบอร์ดมีของมาให้เล่นของไม่แย่โอ้ยใครมาเสิร์ฟเลยไม่มีเมนบอร์ดเมื่อกี้ CPU เป็น CPU Shotgun 7.5 Mainboard ก็ต้องเป็น Shotgun 7.5 แรมขนาด DDR3 ก็จะมีจากไฟล์เมื่อกี้ที่บอก Not Bridge กับ South Bridge Not Bridge ก็จะทำงานเหนือกว่า South Bridge ก็จะทำงานต่ำกว่านะ Not Bridge กับ South Bridge ถ้าทำงานต่างกันหรือว่าทำงานอะไรก็ไม่ดีมันจะเกิดการบอร์ดเออร์เลอร์อ่ะต่อมาเป็นพอร์ตเชื่อมต่อเดี๋ยวเราคุยกันดีๆอ่านต่อไปผมไม่มีรูปผมหารูปไม่ทันมาหาผมรอเมื่อเช้านี้ส่วน power supply ที่คนรู้จักกันในตัวจ่ายไฟในถ้าเกิดมันเสียพอไม่เปิดไม่ขึ้นหรือว่าเปิดขึ้นแ
ต่ไม่พูดอะไรได้ power supply เรียกสั้นๆกันว่า power power มีพินอะไรบ้างเยอะแยะผมสอบไม่ถูกแต่จำได้แค่ว่าพินโมเลกกับ24พินแล้วก็พินซาต้านะตัวนี้น่าจะเป็นอยู่ที่อะไรเนี่ย450วัตต์ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ PC ใช้ไฟฟ้ามากมากจริงๆเกิน500วัตต์ไปแล้วประมาณ600-700ขึ้นไปนะเอาไปดูกันนะมันมีสายไฟเยอะแยะจำไว้นะครับทุกชิ้นใช้ได้อย่าไปหักเล่นนะครับผมเป็นห่วงตรงนี้แหละทุกชิ้นมันใช้ได้หักเล่นฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์มันจะทำงานเหมือนกันกับ CD drive นะเป็นการเก็บข้อมูลเข้ามาในฐานกลมๆที่เรียกว่าแมกเนติกทั่วไปแต่สมัยนี้ไม่ใช่แมกเนติกแล้วเป็นรูปแบบ SSD นะครับก็จะทำงานเสถียรกว่าอันนี้แบบแมกเนติกนะครับเพราะว่า SSD เขย่ายังไงมันก็ไม่พังตัดไฟยังไงมันก็ยังอยู่อันนี้ถ้าทำงานแล้วเราเขย่ามันพังแน่ตอนนี้เขย่าได้เพราะเราไม่ได้ต่อไฟฟ้าเอาตกไปนะเป็นอันนี้ตัวนี้เป็นอันนี้ IDE แบบ80เส้นแบบหัวโมเลก4เส้นนะครับไฟฟ้า12โวลต์เหมือนกันทำงานคล้ายกันเก็บข้อมูลแบบแมกเนติกเป็นข้อมูลแผ่นอันนี้เป็นรูปแบบซาต้าเมื่อกี้เป็นโมเลกุลธรรมดานี่เป็นรูปแบบซาต้าเอามาให้ดูชมกันเฉยๆนะตัวนี้ต่อมาเป็นโอเปอเรติ้งซิสเต็มจะบอกไงดีให้รู้จักกันเมื่อกี้ที่คอมพิวเตอร์ของผมเขาเปิดขึ้นมาเป็นอะไร Windows 8 OS นั่นแหละมันคือโอเปอเรติ้งซิสเต็มในมือถือของพวกเราก็เป็น Android iOS นะครับมันคือโอเปอเรติ้งซิสเต็มนะการทำงานของมันแบบ IO internal external internal คือภายใน external คือภายนอกที่เราจับกันอยู่เมื่อกี้นั่นคือ internal คือเสียบต่อสายต่อตรงกับบอร์ดเลยส่วน external มันเป็นยังไงแม่ให้เห็นแต่ internal ผมไม่รู้จักทำยังไงดีให้รู้จักเอาไปนะโอ้สักคนแนะนำนะครับอย่าไปเขย่ามาเล่นอันนี้ผมบอร์ด external ทั่วไปมันก็จะทำมาจาก hard disk internal ตัวข้างในแต่ปัจจุบันเขาใช้ hard disk advanced SSD อย่างที่ว่าตัวนี้เป็นแมกเนติกทั่วไป external มันจะมีแผงวงจรเล็กๆที่อยู่ข้างในปลั๊กของมันเป็นแผงวงจรที่ประกอบด้วย microprocessor ตอนแรกที่ผมบอกนะครับตัวนี้320 gigabitเอาไปดูอินเทอร์นอลเสียบปลั๊กได้ขอแนะนำอย่างนี้ก็จะไปแงะมาเล่นอะไรเล่นนะฮะมันใช้ได้ทุกชิ้นนะครับผมก็บอกเมื่อกี้เอาไปให้ดูหมดละอินเทอร์นอลมันแตกต่างกันด้วยเรื่องประการใดมาการประสานงานภายในอันนี้เป็นเรื่องของอินเทอร์นอลนะครับระบบการทำงานประสานงานจากตอนแรกที่ผมว่ามีส่วนประกอบผมให้ดูส่วนประกอบละจะมาเป็นการประสานงานกันเท่านั้นมี5ขั้นตอนหลักๆที่เราใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้1เปิดเครื่องกดปุ่ม power boost ขึ้นมาเป็นไวออฟทำงานไวออฟทำงานตรงไหนเราจะเห็นตอนแรกที่เรากด boost ขึ้นมาตอนแรกจะบอกว่าเมนบอร์ดยี่ห้ออะไรใช้แบนด์วิดท์เท่าไหร่ CPU เรามีความเร็วเท่าไหร่แรมเท่าไหร่การ์ดจอเท่าไหร่มันจะบอกหมดเลยครับในหน้าจอนี้ไวออฟสามารถเข้าไปตั้งอะไรก็ได้ข้างในและการทำงานของมันจะเรียกสั้นๆว่า post postมันย่อมาจากอะไรประเด็นนะจำไม่ได้ย่อมาจากอะไร power on save tape power on save tape การทำงานครั้งนี้จะเป็นการทำงานขั้นต้นคือเรียกทุกอย่างขึ้นมาบูทจากนั้น the board snap loader board snap loader คืออะไรเราไม่รู้จักกันเลยเป็นการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาใช้งานใน Windows เรามีแอปพลิเคชันเยอะมากเลยนะครับการทำงานของแอปพลิเคชันตัวนี้ไม่ใช่การทำงานแอปพลิเคชันเหมือนในสมาร์ทโฟนของทุกคนทั่วไปตัวนี้จะเป็นเรียก manage เรียกอะไรนะ UI management operating system UI management คือการจัดการทั้งหมดในเครื่องมันจะเรียกเอาโหลดไว้พักไว้ในแรมที่ผมให้คุณดูนะครับ
พร้อมใช้งานสั้นๆคำนี้พร้อมทำงานพร้อมแล้วต่อมาก็เป็นหน้าที่ของพวกคุณว่าจะสั่งงานอะไรของมันเรียกโปรแกรมออกมาพวกมันจะดึงข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ออกมาวางไว้ในแรมพอวางไว้ในแรมก็จะทำงานพร้อมกันใน CPU นะครับพอปิดเครื่องก็กดปิดเครื่องปิดเครื่องเดี๋ยวเครื่องมันจะจัดการโคลนที่จะเอาอุปกรณ์มาที่เจ้าอาวาสได้อุปกรณ์แท้เป็นจักรวาลจุดปิดเครื่องในสมัยก่อนมันไม่สามารถตัดไฟให้เราได้แต่ปัจจุบันมันตัดไฟจากระบบเลย power ตัวนั้นที่ผมให้ตอนแรกจ่ายไปจ่ายไปเราไปพอเราตัดปิดปุ๊บเมื่อก่อนมันไม่ตัดเราต้องขอปลั๊กหรือปิดสวิตช์ในปัจจุบันตัดไฟเลยมันต้องขอปลั๊กอะไรเลยนะครับการทำงานหลักๆมีเพียงเท่านี้ครับสรุปแล้วสรุปไม่มีอะไรเลยจริงคอมพิวเตอร์สรุปแล้วไม่มีอะไรเลยพอปิดเครื่องมันไม่มีเหลืออะไรเลยให้เราใช้การทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะทำงานผ่านอินเทอร์นอลเป็นหลักนะครับไม่ว่าเมมบอร์ดตัวไหนจะทำงานยังไงก็ช่างมันสามารถส่งข้อมูลออกมาทั้งกล้องให้เราติดต่อกับเราได้ทาง UI interface เป็นหน้าจอเมาส์คีย์บอร์ดอะไรต่างๆเมาส์คีย์บอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานส่วนจอเรื่องการถ่ายภาพเรื่องเสียงอาจจะไม่พอใจของใครนะครับสรุปผมก็เลยเอาอุปกรณ์ให้คุณดู2ชิ้นเป็นซาวด์การ์ดกับวิดีโอการ์ดส่งไว้ให้ดูนะใครที่เรียนคอมแล้วบอกว่าเพื่อนๆตัวนี้ทำคอมเลยอันนี้เอามาทำให้แบบเป็นตัวเป็นตัวเลยนะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนะครับจบแล้วจบแล้วครับมีเพื่อนคนไหนอยากจะสอบถามผมบ้างครับเกี่ยวกับส่วนประกอบและการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ครับเอาเงี้ยตัวที่ผมหลอดนะเนี่ยครับถามครับถ้าสมมติว่ามีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งชำรุดหรือเสียหายไปเนี่ยจะสามารถเปิดคอมพิวเตอร์ได้ไหมครับถ้ามีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งชำรุดหรือเสียหายไปเนี่ยครับเปิดได้ยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างครับคีย์บอร์ดถ้ามันเสียหายนะคุณเปิดเครื่องได้แต่ทำอะไรบนคีย์บอร์ดไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นระบบภายในอย่างเช่นไอ้ตู้ตู้ที่มันเป็นตู้ตู้แท่งๆกันนะหรือเรียกอย่างว่าตัวเก็บประจุถ้ามันบวมหรือมันเสียหายมันจะทำให้คอมบูตไม่ขึ้นเพียงตัวเดียวก็ทำให้เจ๊งได้ครับบูตไม่ขึ้นเลยนะจบครับการทำงานเอาไปเจ๊งกันสองตัวมันขายแยกกัน2ตัวนี้ครับเป็นเมนบอร์ดกับ CPU ขายแยกกันครับขายแยกกันครับอ๋อไม่ใช่เดียวกันด้วยผมเองครับอยากทราบว่าอย่างกรณีเปิดเครื่องครับอาจจะมีเปิดไม่ติดแต่ติดเสียงเตือนนะครับอยากรู้ว่าเราจะแยกเสียงเตือนได้อย่างไรครับอ๋อแยกเสียงเตือนนะครับคือเปิดเครื่องแล้วเปิดไม่ติดแยกเสียงเตือนแยกเสียงปิ๊บปิ๊บของมันนะครับเคสการแยกปิ๊บปิ๊บจำไว้เลยทุกคน2เคสเท่านั้นเคสแรกปิ๊กปิ๊กเดียวทำงานได้ทั้งแม่คนทำงานไปเลยนะส่วนอันอื่นถ้ามันเงียบหรือมันปิ๊กมากกว่านึงครับปิ๊กปิ๊กปิ๊กแรงไปแล้วถ้ามันปิ๊ก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 อะไรทั้งอย่างมันจริงเลยนะเราก็ยกไปหาร้านเราผมก็ตอบให้คุณได้วันนี้เพราะว่าเชิงลึกกว่านี้มันเยอะมากนะครับเสียงปิ๊กปิ๊กเสียงเรื่องนะครับโอเคไหมครับเราก็ไม่ถามได้หรอครับถ้าไม่มีใครถามอะไรแล้วก็ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับผม